หากคุณต้องรีไซเคิลของบางอย่างที่ชิ้นใหญ่กว่านี้ทุกวันภาชนะกว่าพันแปรสภาพจากนี้เป็นแบบนี้ผมรับงานของผมได้ตัดเครื่องบินออกเป็นชิ้นๆใครมันจะไม่ชอบล่ะแต่พวกเขาต้องทำลายอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับตอนสร้างเราไม่ได้ทิ้งโลหะอย่างมักง่ายนะครับพร้อมลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราขณะนี้กัปตันได้ปิดสัญญารัดเข็มขัดแล้วท่านสามารถปลดเข็มขัดได้โปรดตรวจสอบสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากเครื่องเนื่องจากเครื่องบินกำลังจะถูกทำลายเครื่องบินอย่าง Boeing 747อาจมีอายุใช้งานถึง 100,000 ชั่วโมงบินหรือประมาณ52ปีหากเทียบเท่ากับมนุษย์ตามธรรมชาติมันจึงถูกปลดระวางในแต่ละปีมีเครื่องบินที่ลงจอดครั้งสุดท้ายประมาณ450ลำหลายลำมาที่นี่ในวาระสุดท้ายโรสเวลล์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เซ็นเตอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาผมจำได้ว่าตอนที่พาหลานมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วถามว่าพวกเขาอยากไปดิสนีย์เวิลด์ตอนปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าพวกเราอยากกลับไปที่ทำงานกับคุณปู่ไปดูเครื่องบินถูกพังผมรับงานของผมได้ตัดเครื่องบินออกเป็นชิ้นๆใครมันจะไม่ชอบล่ะครับเรานำเครื่องบินมาจับมาตัดจนกลายเป็นเหล็กชิ้นเล็กๆในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไรทำให้เครื่องบินมูลค่า250ล้านดอลลาร์กลายเป็นอะไรและเศษโลหะมูลค่า7ล้านดอลลาร์ไปได้วันนี้พวกเขาจะได้จัดการเครื่องบินขนส่งสินค้าใหญ่ที่สุดในโลก Boeing 747 Freighter มันมีขนาดใหญ่มากพื้นที่ด้านในปีกเพียงข้างเดียวสามารถบรรจุรถยนต์ขนาดกลางได้ถึง45คันและความยาวของเครื่องบินทั้งลำนั้นยาวกว่าเครื่องบินลำแรกของพี่น้องตระกูลไรท์เกือบ2เท่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยอลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักถึง68เมตริกตันเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตรถขนาดกลางประมาณ450คันทุกวันเราใช้โลหะรีไซเคิลที่ไม่ได้มาจากแค่กระป๋องน้ำอัดลมเท่านั้นแล้วพวกเขาตัดเหล็กขนาดใหญ่แบบนี้ได้ยังไงกันในการจัดการเครื่องบินทั้งลำต้องใช้เวลาประมาณ60วันนับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนถึงวันที่กลายเป็นเศษโลหะและทุกขั้นตอนถูกวางแผนไว้เช่นเดียวกับการรบขั้นแรกเรียกว่าขั้นตอนการถอดคือการถอดแกะอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องออกจนเหลือแต่โครงเหล็กนี่คือเครื่องบิน Boeing 747เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้านะครับคนงาน 4-6 คนสามารถทำให้เครื่องบินทั้งลำเหลือแต่โครงเหล็กได้ใน3หรือ4สัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาด
งานของเราก็คือถอดทุกอย่างที่ไม่ใช่เหล็กออกมาจากเครื่องบินนะครับพื้นผิวโลหะนั้นจะถูกนำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แต่จำเป็นต้องนำวัสดุชนิดอื่นออกให้หมดซะก่อนพวกเรารื้อผนังภายในออกทั้งหมดแล้วจึงรื้อฉนวนออกทั้งหมดจากนั้นเราจึงนำใส่รถขยะและลำเลียงไปไว้ที่ถังขยะมันไม่มีค่าสำหรับเราครับประมาณ 20% ของเครื่องบินกลายเป็นขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นฉนวนและพลาสติกส่วนที่เหลือถูกนำไปรีไซเคิลแม้ก่อนการถอดแกะอุปกรณ์จะเริ่มต้นเครื่องบินขนส่งที่เหมือนมีแต่โครงเหล็กเปล่าๆนั้นอาจทำให้คุณประหลาดใจถ้าคุณรู้ว่าลูกทีมของโรมันได้อะไรมาระบบบรรทุกสินค้าระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ในห้องนักบินพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มีหมายเลขชิ้นส่วนและหมายเลขผลิตภัณฑ์ครับและ Boeing 747นี้มีชิ้นส่วนอยู่ถึง6ล้านชิ้นในการเข้าถึงชิ้นส่วนบางชิ้นนั้นหมายถึงการที่ต้องทำงานในพื้นที่ขนาดเท่าตู้ใส่เสื้อโค้ทในยุคที่มีแต่การก่อการร้ายหลายส่วนของเครื่องบินจึงไม่ให้คนนอกเข้าแต่โรมันอาสาพาเราถัวเป็นการส่วนตัวหน้าต่างภายในห้องโดยสารส่วนใหญ่ทำจากเพล็กซิกลาสซึ่งถูกถอดออกไปแต่ในห้องนักบินนั้นทั้งหมดกลับเป็นกระจกและมีมูลค่าสูงมากกระจกแบบนี้ต้องใช้เงินถึง $50,000ในการผลิตกระจกบานนี้ครับเป็นกระจกที่ถอดออกยากมากเลยน่าจะมีน้ำหนักราวระหว่าง200ถึง300ปอนด์นะครับการถอดหน้าต่างที่อยู่สูงขนาดนี้ลงมาอย่างปลอดภัยนับว่ามีความท้าทายครับเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวหน้าต่างทั้งบานจะถูกถอดออกโดยคงสภาพเดิมไว้เพื่อนำไปขัดเหงาจากนั้นจึงนำไปติดตั้งในเครื่องบินลำอื่นในห้องนักบินนั้นเกือบทุกอย่างสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่เก้าอี้ไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆช่างประจำเครื่องบินจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขามีหน้าที่ตรวจสอบเชื้อเพลิงนี่จะเป็นมาตรวัดเชื้อเพลิงซึ่งจะบอกว่าเชื้อเพลิงชนิดไหนอยู่ในถังไหนบ้าง Boeing 747มีหลอดไฟมาตรวัดและปุ่มต่างๆมากมายหลายร้อยถึงหลายพันชิ้นครั้งหน้าหากคุณชมภาพยนตร์แอคชั่นที่พระเอกกำลังต่อสู้ในเครื่องบินลองเปรียบเทียบกับภาพนี้ดูสิครับพื้นที่คับแคบที่ลูกทีมของโรมันทำงานอยู่ด้านในที่นี่ก็คือส่วนเก็บสินค้าด้านล่างส่วนหน้านะครับโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ใต้ส่วนเก็บสินค้าหลักที่ท้องของเครื่องบินนั้นมีระบบควบคุมแรงดันระบบทำความร้อนระบบทำความเย็นของเครื่องบินส่วนพวกนี้เป็นท่อต่างๆจากระบบที่ว่ามาเนื่องจากไม่ใช่โลหะก็เลยต้องเอาออกไปทิ้งครับที่ด้านบนนี้พวกเราจะถอดทุกอย่างออกแม้กระทั่งอุปกรณ์สำหรับการลงจอดซึ่งจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ถูกถอดออกหมดครับตอนนี้เครื่องบินพร้อมสำหรับการตัดฉีกแล้วพวกเขาเรียกขั้นตอนนี้ว่าการลดขนาดโดยการตัดเครื่องบินเพื่อนำไปรีไซเคิลรถแบ็คโฮหัวตัด2คันคันใหญ่ใช้ตัดโครงเครื่องบินส่วนคันเล็กใช้ตัดส่วนที่ด้านให้เล็กลงไปอีกทั้งที่รถแบ็คโฮแต่ละคันมีน้ำหนักเพียงเสี้ยวเดียวของเครื่องบินแต่ทั้งคู่มีแรงตัดมหาศาลปีกเครื่องบินน่าจะเบาใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วกลับหนักถึง43เมตริกตันพอๆกับรถขนาดกลาง23คันและถึงจะไม่มีเชื้อเพลิงแล้วก็ตามแต่ยังคงมีไอเชื้อเพลิงอยู่พวกเขาจึงเปิดปล่องปล่อยให้ไอเชื้อเพลิงระเหยไม่ฉะนั้นพวกเขาอาจต้องคอยดับไฟสิ่งที่เหมือนดูแตกง่ายกลับทนทานสามารถรองรับการบินขึ้นและลงจอดได้หลายหมื่นเที่ยวบิน Boeing 747ผลิตจากโครงสร้างรังผึ้งแรงอัดสูงที่เรียกว่า Nomax ซึ่งเป็นวัสดุในกลุ่มเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำเสื้อกันกระสุนอลูมิเนียมนั้นแข็งแรงมากถึงขนาดค้ำรถขนาดเล็กได้อย่างสบายๆ
เนื่องจากมีความทนทานสูงและน้ำหนักเบาทำให้อลูมิเนียมเป็นโลหะที่ใช้มากที่สุดในโลกเป็นอันดับ2หากนำเหล็กมาใช้แทนอลูมิเนียมจะทำให้น้ำหนักของโลหะเพิ่มขึ้น2เท่าจนไม่สามารถบินขึ้นได้อังกฤษรีไซเคิลอลูมิเนียมเกือบ 500,000 เมตริกตันต่อปีมากพอที่จะสร้างเครื่องบิน747ได้มากกว่า 6,000 ลำและที่นี่พวกเขากู้ทุกชิ้นส่วนเล็กๆที่พวกเขาสามารถทำได้เราต้องนำเอาสายไฟออกทั้งหมดก่อนที่จะตัดมันเป็นชิ้นๆ Boeing 747ลำหนึ่งมีสายไฟอยู่ถึง274กิโลเมตรทั้งหมดเป็นทองแดงและถ้าวัดกันปอนต่อปอนแล้วมีมูลค่าสูงกว่าอลูมิเนียมผมรู้มาว่าครั้งหนึ่งเราได้เกือบ2ดอลลาร์ต่อสายไฟหนัก1ปอนด์สายไฟพวกนั้นอาจมีมูลค่ามากกว่า 7,000 ยูโรเมื่อทีมงานของพวกเขาทำงานเสร็จผมเป็นช่างประจำเครื่องบินมาเกือบ20ปีนะครับทำธุรกิจตัดฉีกนี้มาประมาณ6ปีมันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ที่ได้ซ่อมแซมและเฝ้าดูพวกมันบินจากไปแต่ผมเองก็ชอบที่เห็นมันถูกขยี้ด้วยนะครับเป็นงานที่หนักเต็มไปด้วยยาเกลือที่อุณหภูมิถึง45องศาเซลเซียสในหน้าร้อนได้ยินว่าทอดไข่บนคอนกรีตได้เลยแหละครับคือมันร้อนมากผมมีโอกาสได้รื้อเครื่องบินเล็กในโรงเก็บบ้างเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ทำข้างนอกนี่แหละครับเป็นตำนานร้อนที่นี่อาจเป็นโรงเก็บเครื่องบินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหากคุณใช้ Google ค้นหาโดยพิมพ์คำว่า Hangar 84คุณจะพบเรื่องราวของโรงเก็บนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ถูกนำตัวมาจากยานอวกาศที่ตกเมื่อวันที่4กรกราคม1947กองทัพอากาศระบุว่าเป็นบอลลูนวิจัยตกแต่นักทฤษฎีสมคบคิดบอกว่าเป็น UFO ทุกวันที่4กรกฎาคมจำนวนประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าด้านนอกเก็บเครื่องบินมีคนมากมายผมเดาว่าพวกเขามาดูเผื่อว่ายานแม่จะกลับมามันเป็นเรื่องที่ตลกดีครับที่ผู้คนจากทั่วประเทศมาดูโรงเก็บเครื่องบินแห่งนี้นี่คือสิ่งที่เก็บอยู่ด้านใน Hangar 84เป็นชิ้นส่วนทุกชิ้นที่พวกเขาถอดออกมาของทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ได้จากเครื่องบิน Airbus ที่พวกเราถอดชิ้นส่วนออกมานะครับพวกเขาเรียกชิ้นส่วนเหล่านี้ว่าไม่เสื่อมสภาพมีคุณสมบัตินำไปใช้ในเครื่องบินลำอื่นได้ที่อยู่ถัดไปตรงนั้นได้จาก Boeing 727ครับเครื่องบินขนาดเล็ก1ลำอาจมีชิ้นส่วนไม่เสื่อมสภาพมากถึง300ชิ้นแต่ Boeing 747นั้นมีมากกว่า 2,000 ชิ้นทำให้แฮงเกอร์84เปรียบได้กับเหมืองทองในวันหนึ่งโรงเก็บแห่งนี้เก็บชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านดอลลาร์พวกเขาซ่อมชิ้นส่วนต่างๆและจึงนำไปลงขายในอินเทอร์เน็ตหลังจากที่เราถอดชิ้นส่วนต่างๆออกจากเครื่องบินแล้วเราก็จะติดป้ายไว้นะครับเพื่อบอกว่ามาจากเครื่องไหนใครเป็นคนถอดและวันที่ถอดคุณจะเห็นประวัติความเป็นมาของพวกมันจากหมายเลขชิ้นส่วนนี้และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของพวกมันเลยทีเดียวท่ามกลางชิ้นส่วนไม่เสื่อมสภาพนับพันที่โรเบโต้ตรวจสอบมีชิ้นส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเครื่องบินอยู่ครับนี่คือกล่องดำบางกล่องบันทึกบทสนทนาในห้องนักบินบางกล่องบันทึกข้อมูลการบินกล่องดำที่ตกแต่งให้ดูใหม่มีมูลค่าถึง 10,000 ดอลลาร์ไอ้เจ้านี่มันบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเครื่องบินทั้งเครื่องบินและก็ตำแหน่งของเครื่องบินทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในนี้หมดครับในนี่ครับกล่องนี้ครับเพื่อแก้ปริศนาเครื่องบินตกทีมสืบสวนจึงพยายามกู้ข้อมูลจากกล่องดำถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีสีดำจริงๆก็ตามสามชั่วโมงหลังจากที่พวกเขาเริ่มตัดฉีกรถแบ็คโฮหัวตัดก็เสร็จภารกิจเราตัดได้ประมาณ 40-60 ลำต่อปีขึ้นอยู่กับขนาดนะครับ
ปีที่แล้วเราตัดไปประมาณ85ลำผมคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเราเป็นผู้ผลิตโลหะจากเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับสำหรับโลหะน้ำหนักเบานั้นอลูมิเนียมสามารถขายได้ในราคาถึง70เซนต์ต่อ1ปอนด์ซึ่งได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สำหรับโบอิ้ง747ทั้งลำเศษโลหะจะถูกนำไปอัดแน่นจากนั้นจึงส่งไปรีไซเคิลซึ่งส่วนใหญ่ละจะจบลงที่จีนจีนรับซื้อไปผลิตสินค้าแล้วก็ส่งกลับมาขายให้พวกเราเหมือนเดิมโลหะรีไซเคิลอาจจะลงเอยไปอยู่บนเครื่องบินลำอื่นหรือในรถยนต์คุณอาจจะกำลังขับรถที่มีโลหะของเครื่องบินที่เคยพาคุณบินโลหะชิ้นเดียวในพาหนะ2ประเภทมันสร้างความทึ่งให้ผมตลอดเวลาเลยครับเวลาที่เราพาคนที่สนใจเครื่องบินจากลูกค้าของเราเข้ามาด้านหลังมันน่าทึ่งมากครับที่ได้เห็นพวกเขายอมจ่ายเงินเพื่อขอดูและถ่ายภาพพวกเราตัดเครื่องบินพวกเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 20-30 หรือ40นาทีทุกคนทำตัวเหมือนกับเด็กชกแขนกันและพูดว่าเหลือเชื่อเลยหลังจากตัดเครื่องบินแล้วเศษโลหะพวกนี้กลายเป็นโลหะใหม่ได้ยังไงคำตอบออกจะวกวนสักหน่อยที่ไกลออกไปกว่า 2,000 กิโลเมตรในรัฐฟลอริดาเริ่มต้นที่แบ็คโฮอีกคันพาหนะอีกแบบการจัดการกับโลหะหนักอีกชนิดและหญิงสาวที่ทำให้มันเป็นไปได้ลิซ่าเดินทางไปทั่วฟลอริดาเพื่อหาโลหะเราต้องการรถยนต์รถเก๋งรถบรรทุกรถหัวลากรถตู้เย็นรางรถไฟรถไฟอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กเป็นโลหะครั้งหนึ่งเธอเคยเจอแม้กระทั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพเป้าหมายของเราคือการซื้อโลหะให้ได้ 1,000 ตันต่อวันค่ะซึ่งเท่ากับรถยนต์ประมาณ500คันวันนี้เธอซื้อได้เกินเป้านิดหน่อยนั่นเพราะเธอได้ลูกค้าที่ไม่ธรรมดา US Suka เป็นผู้ผลิตอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา US Suka เก็บเกี่ยวอ้อยได้มากกว่า 600,000 เมตริกตันต่อปีหรือประมาณ10กิโลกรัมสำหรับผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนในสหราชอาณาจักรเนื่องจากขนส่งอ้อยจำนวนมากดังนั้น US Suka จึงมีรางรถไฟเป็นของตัวเองเป็นเส้นทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีทางรถไฟเป็นระยะทางเกือบ200กิโลเมตรหัวรถจักร14คันและตู้รถไฟอีกกว่า900ตู้ทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อขนส่งอ้อยจากไร่ไปยังโรงงานน้ำตาลแต่พวกเขาไม่ได้ทำแค่น้ำตาลพวกเขารีไซเคิลด้วยบริษัทน้ำตาลยกระดับขึ้นมาได้40ปีเพราะรถไฟบรรทุกสัมภาระซึ่งตู้บรรทุกเหล่านี้ทนทานมากตู้นี้ใช้งานมาตั้งแต่ปี1929ส่วนตู้นี้ตั้งแต่ปี1941ทั้งสองตู้นี้เริ่มใช้งานตั้งแต่รถไฟไม่ได้มีไว้ขนส่งสินค้าอเมริกันเท่านั้นแต่ใช้ขนส่งชาวอเมริกันส่วนใหญ่ตอนนี้มาถึงวาระสุดท้ายของพวกมันแล้วแต่ก่อนที่ลิซ่าจะลำเลียงซากโลหะขนาดใหญ่นี้ไปหมดฉี่จำเป็นต้องทำให้มีขนาดเล็กลงก่อนแอชลีย์จอร์จทำงานอยู่ในวงการนี้มาชั่วชีวิตแต่ละปีเขาตัดตู้บรรทุกสัมภาระที่ได้จากรถไฟท้องถิ่นประมาณ150ตู้วันนี้เขาและเดวิดจะแสดงวิธีที่ดีที่สุดให้ชมเริ่มด้วยการตัดแท่งโลหะผอมบางที่ยึดตู้บรรทุกกับแคร่ล้อหรือที่เรียกว่าโบกี้แท่งที่เราต้องตัดอยู่ใต้นี้นะครับเห็นแท่งที่อยู่ตรงนั้นไหมครับเราจะต้องตัดมันออกพอตัดออกแล้วด้านบนก็จะหลุดออกจากโบกี้ทั้งยวง
ต่อมาจึงถอดตู้บรรทุกออกจากโบกี้ตู้บรรทุกหนักมากกว่ารถตักคันนี้ถึง 50% แต่ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้แอชลีย์ต้องการเครื่องจักรที่ทำให้โลหะ18เมตริกตันนี้กลายเป็นเศษโลหะแบ็คโฮแคท322นั้นมีขนาดใหญ่มากคุณจำเป็นต้องได้รับอนุญาตเพื่อลำเลียงมันไปตามถนนสาธารณะมีน้ำหนักประมาณ36เมตริกตัน2เท่าของน้ำหนักตู้บรรทุกด้วยฐานล้อที่กว้างเป็นพิเศษเพื่อความมั่นคงในขณะทำงานแล้วก็ถึงเวลาโลหะปะทะโลหะนี่ไม่ใช่การแข่งขันหัวตัดนี้สามารถตัดเหล็กที่หนา2นิ้วได้เหมือนกันไกรตัดกระดาษเนื่องจากมันกำลังจะถูกทำลายจึงควรได้รับการกล่าวสดุดีในสหรัฐอเมริกาตู้บรรทุกสินค้า1ตู้บรรทุกสินค้าสำหรับประชากร230คนที่สหราชอาณาจักรตู้บรรทุกสินค้าเกือบ1เมตริกตันในแต่ละปีสำหรับผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนแต่สำหรับทั่วโลกทั้งประเทศคงหยุดชะงักหากไม่มีตู้บรรทุกสินค้าแบบนี้ด้วยแบ็คโฮหัวตัดนี้แอชลีย์สามารถตัดโลหะได้ประมาณ25เมตริกตันต่อชั่วโมงทั้ง2ตู้จึงเสร็จภายในวันนี้แอชลีย์จะนำเศษโลหะเหล่านี้ไปไว้ที่ลานกว้างแล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนส่งไปให้บริษัทของลิซ่าและจำได้ไหมครับวันนี้ลิซ่าซื้อโลหะได้เกินโควต้าเพราะการรีไซเคิลรถไฟนั้นมีมากกว่าตู้รถไฟเมื่อเราอัปเกรดรางรถไฟเราจึงนำรางรถไฟเก่ามารีไซเคิลเพื่อเอาโลหะค่ะลิซ่าเพิ่งซื้อรางรถไฟที่เก่าและเสียเป็นระยะทาง80กิโลเมตรลองทายดูสิครับว่าใครได้ตัดรางที่ว่านี้แอชลีย์และลูกชายก่อนรางจะถูกส่งเข้าโรงงานของลิซ่าจำเป็นต้องตัดให้สั้นลงก่อนหัวตัดนี้ตัดรางที่ 3,500 องศาเซลเซียสร้อนกว่าเตาอบในครัวมากกว่า10เท่าหากสงสัยว่าทำไมแอชลีย์ไม่ใช้แบ็คโฮที่มีฟันเหล็กเหมือนเจ้าทีเร็กซ์ของเขาตัดแล้วก็นี่คือสาเหตุที่หัวตัดของแบ็คโฮมีชุดใบมีดที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาอยู่โดยมีราคาสูงถึงเกือบ 3,000 ยูโรต่อชุดใบมีดพวกนี้อาจใช้ได้อีกประมาณ3เดือนเราต้องตัดโลหะ100ตันต่อวันครับจากนั้นเราก็จะกลับใบมีดได้ประมาณ4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่กลับใบมีดก็ใช้ได้อีกประมาณ1ปีครับใบมีดที่อยู่ในหัวตัดยังใหม่และคมตู้บรรทุกและอย่างอื่นที่เราตัดไม่ทำให้ใบมีดทื่อหรอกครับแต่ที่ทำให้ใบมีดทื่อก็คือตอนที่ตัดรางรถไฟนี่แหละครับแล้วเราจะทำแบบนั้นก็ต่อเมื่อเราไม่สนใจใบมีดแล้วสำหรับตอนนี้แอชลีย์ยังคงใช้เจ้าทีเร็กซ์ของเขาตัดอะไรได้อีกมากมายยางรถยนต์ไม่ทำให้ใบมีดทื่อนี่ก็โลหะสำหรับโรงงานของลิซ่าท่อส่งน้ำมันขนาดหนาเกือบ2เซนติเมตรยังหักไม่ต่างกับไม้จิ้มฟันย
ังไม่หมดแค่นั้นเช่นเดียวกับตู้บรรทุกสินค้ารถบรรทุกก็ทำให้โลกหมุนถูกต้องนะครับมันจะถูกลำเลียงไปยังโรงงานของลิซ่าเช่นกันโดยรวมแล้วเป็นล็อตที่ดีสำหรับผู้ซื้อแต่สำหรับเศษโลหะแล้วการบดฉีกเพิ่งเริ่มต้นที่โรงบดฉีกขนาดยักษ์ของลิซ่าเศษโลหะล็อตแรกจากแอชลีย์เพิ่งมาถึงเกลียวบดแต่ละตัวที่ใช้ในการบดฉีกมีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมมีทั้งหมด14ตัวด้วยขีดความสามารถในการบดฉีกที่สูงจึงใส่โลหะเข้าไปได้มากรถยนต์ตู้เย็นเครื่องซักผ้ามีหมดทุกอย่างเลยล่ะครับที่นี่โรงบดฉีกขนาดใหญ่นี้บดฉีกโลหะไม่เคยพอแต่มันต้องการขนาดที่พอดีไม่มากเกินไปจนต้องทำงานหนักไม่น้อยเกินไปจนทำให้ประสิทธิภาพลดลงถ้าโรงบดฉีกเกิดว่างเปล่าขึ้นมาไม่มีอะไรในนั้นเลยก็มีแต่อุปกรณ์ที่ใช้บดฉีกแอมป์ของมอเตอร์จะสูงติดเพดานและค่าไฟฟ้ามันก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยครับมอเตอร์ของโรงบดฉีกถูกควบคุมอย่างเหมาะสมเช่นกันโจคำนวณศักยภาพในอุดมคติของมอเตอร์ได้ซึ่งอยู่ระหว่าง 50-65% เราไม่อยากให้มอเตอร์ต้องทำงานเต็มศักยภาพเรารู้ว่าเราใช้งานมอเตอร์มาอย่างหนักเรารู้ว่ามันทำงานได้มีประสิทธิภาพดีมากและด้วยการจัดการการไหลเวียนของเศษโลหะอย่างแม่นยำนี่เองทำให้โจสามารถทำให้มันบดฉีกโลหะได้พวกเราชอบเห็นโรงงานเต็มไปด้วยโลหะนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เกลียวบดเท่านั้นที่บดฉีกโลหะแต่ว่าเศษโลหะที่อยู่ข้างในต่างบดฉีกซึ่งกันและกันไปด้วยมันมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยทีเดียวโรงบดฉีกมีเป้าหมายอยู่ที่136เมตริกตันต่อชั่วโมงซึ่งเท่ากับรถยนต์1คันทุก50วินาทีทุกนาทีที่ไม่ได้บดฉีกหมายถึงนาทีที่ไม่ได้ทำเงินลิซ่าจึงต้องหาโลหะมาใส่ตลอดหนึ่งในลูกค้าของเธอเสนอโลหะหนักที่แตกต่างออกไปใน1ปีอเมริกาบดยานพาหนะกว่า14ล้านคันเกือบเท่ากับ1ใน10ของจำนวนผู้โดยสารในประเทศและเกือบทั้งหมดถูกรีไซเคิลบิลลี่เกรดจัดการกับรถประมาณ50คันต่อวัน1คันทุก12นาทีแต่เขาเริ่มจากการรีไซเคิลแบบใจเย็นๆเรียกว่าเลือกแล้วจ่ายแต่ละเดือนลูกค้าจะมาเลือกอะไรที่ต้องการแล้วจ่ายเงินเพราะอะไรใช้แล้วราคาจะถูกกว่าซื้อใหม่ถึงครึ่งต่อครึ่งที่เหลือจะถูกคัดแยกโดยทีมของบิลลี่ซึ่งกองนี้จะถูกคัดแยกในวันนี้เริ่มแรกพวกเขาถอดชิ้นส่วนอลูมิเนียมเช่นหม้อน้ำและแผงคอยร้อนและบางส่วนของสายไฟเช่นเดียวกับการถอดอุปกรณ์ในเครื่องบินจากนั้นก็เหมือนกับการถอนฟันที่ไม่มียาชาถอดเครื่องยนต์และเกียร์ที่ทำจากเหล็กและจากอลูมิเนียมออกมาการแยกบางอย่างก็ดูง่ายกว่าอย่างอื่น
มาถึงช่วงสุดท้ายการบีบอัดที่ทำได้เพียง1คันต่อครั้งแต่ก็แลกมาด้วยเงินก้อนโตในอเมริกา1ใน3ของเหล็กและเหล็กกล้าในอุตสาหกรรมนี้ได้มาจากการรีไซเคิลรถเช่นเดียวกับบิลลี่พวกเขากำลังบี้และนำมาวางซ้อนกันเหมือนแผ่นเค้กเพื่อสะดวกในการขนส่งไปยังเครื่องบดฉีกยักษ์แต่อลูมิเนียมมีชะตากรรมที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับอลูมิเนียมที่รอสเวลล์นี่คือเตาเผาอลูมิเนียมที่ความร้อน870องศาเซลเซียสเพื่อล้อมอลูมิเนียมร้อนกว่าเตาอบตามบ้านประมาณ3เท่าบิลลี่กำลังล้อมเศษโลหะอีกชุดหนึ่งสำหรับโลหะเบาแล้วอลูมิเนียมถือว่าแข็งมากกระป๋องน้ำอัดลมที่จะถูกขุดพบอีกศตวรรษนับจากนี้อาจแทบไม่เปลี่ยนสภาพเพราะอาจต้องใช้เวลาถึง200ปีเพื่อทำลายอลูมิเนียมการเผาอลูมิเนียมเป็นการขจัดสิ่งเจือปนในเศษโลหะอีก10นาทีมันจะถูกล้อมเมื่อล้อมแล้วในตู้พักจะเต็มไปด้วยโลหะประมาณ 6,000 ปอนด์เลยทีเดียวหรือเท่ากับ 2,700 กิโลกรัมเพื่อนำอลูมิเนียมที่ถูกล้อมออกมาบิลลี่ใช้ทางรถไฟขนาดเล็กของตัวเองนี่ก็คือแม่พิมพ์สีถาดที่เหมือนกันนะครับเราจะลากมันไปตามรางเล็กๆนั่นเมื่อคุณแทงรูที่อุดไว้อลูมิเนียมจะไหลออกมาอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ทนทานไม่ว่าจะรีไซเคิลสักกี่ครั้งคุณก็ทำลายมันไม่ได้ปริมาณเกือบ2ใน3ของอลูมิเนียมอยู่ในรถใหม่เป็นอลูมิเนียมรีไซเคิลพอถาดหนึ่งเต็มคุณก็แค่เลื่อนถาดต่อไปแล้วก็ถาดต่อไปจนถึงถาดสุดท้ายแต่ละถาดจะบรรจุได้1ใน4ของของเหลวในเตาหลังจากทิ้งไว้ข้ามคืนให้แข็งตัวก็เอาอลูมิเนียมออกได้บิลลี่เก็บอลูมิเนียมไว้อย่างน้อย18เมตริกตันหรือประมาณ27ก้อนก่อนส่งให้กับผู้ซื้อที่มีตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องมือจนถึงผู้ผลิตเครื่องยนต์ผู้ซื้อต้องการโลหะก้อนมากกว่าเศษโลหะดิบเพราะว่ามันบริสุทธิ์และพร้อมใช้งานคุณพูดไม่ได้ว่าเป็นรถเหมือนกันมันสกปรกไม่ได้มีแค่โลหะและบางทีมันก็ระเบิด3 2 1ดังนั้นก่อนรีไซเคิลแม้กระทั่งก่อนการบดฉีกรถต้องผ่านการดีท็อกซ์ก่อนชาวอังกฤษมีการสะกดคำและใช้คำที่แตกต่างจากชาวอเมริกันพวกเขาเหล่านี้ดีท็อกซ์กันลึกลงไปในวิทยาศาสตร์ใกล้เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษที่นี่เป็นหนึ่งในกว่า 1,500 แห่งทั่วสหราชอาณาจักรนี่เรียกว่าสถานีปลายทางสำหรับยานพาหนะชื่อดีเพราะเป็นที่ที่รถของคุณมาเพื่อชาปนกิจนายเจลออกแบบเครื่องดีท็อกซ์ของเขาเองนี่อาจเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในตลาดแหละครับมันช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานร็อบเทเลอร์สอนการใช้เครื่องมือของนายเจลให้กับช่างที่สถานีปลายทางสำหรับยานพาหนะตอนที่คุณจัดการรถสักคันคุณจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้งานสำหรับรถโดยเฉพาะเราจะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะกับรถทุกประเภทและเรื่องที่ไม่แน่นอนทุกแบบมันจึงเป็นงานที่ยากมากเมื่อคุณจะต้องจัดการรถแต่ละรุ่นที่ผลิตมาไม่เหมือนกันด้วยช่างเพียง2คนอู่นี้รองรับรถได้มากถึงวันละ40คันหรือ1คันทุกๆ12นาทีและตอนนี้พวกเขาจะทำการทดสอบ
ในธุรกิจนี้ทุกวินาทีมีค่าเพราะรบต้องทำงานให้ทันตามความต้องการของลูกค้าเครื่องบดฉีกกลืนรถด้วยความเร็วถึง200ถึง300คันต่อชั่วโมงดังนั้นคอขวดจึงอยู่ระหว่างส่วนที่นำรถเข้าและส่วนที่ถูกส่งออกมาจากเครื่องจึงเกิดคำถามว่าเราทำเร็วที่สุดได้แค่ไหนเพื่อความปลอดภัยขั้นตอนแรกในการดีพอลูชันคือการถอดแรงจ่ายไฟทำได้โดยการใช้กรรไกรตัดสายไฟแบบนี้นะครับจากนั้นก็ถอดแบตเตอรี่ออกการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันถุงลมนิรภัยทำงานโดยไม่คาดคิดถุงลมเป็นอะไรที่อันตรายมากๆคุณจะต้องระวังมันอย่างมากเลยเพราะว่าเคยมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานของมันตามกฎหมายอู่ต้องจัดการกับถุงลมนิรภัยทุกใบเพราะมันบรรจุสารระเบิดเอาไว้สารระเบิดที่บรรจุอยู่ในถุงลมนิรภัยบางถุงเป็นพิษมากเราจึงไม่ต้องการให้มันผ่านเข้าไปในเครื่องบดฉีกวิธีเดียวที่จะจัดการกับมันได้ก็คือให้มันทำงานเพราะสารระเบิดจะหมดไปกับการทำงานของถุงลมถุงลมนิรภัยส่วนใหญ่จุดระเบิดด้วยไฟฟ้าคุณจึงต้องมีแรงดันไฟเพื่อให้มันทำงานจากนั้นพวกเขาจะเกี่ยวตัวควบคุมการทำงานของถุงลมนิรภัยเข้ากับอุปกรณ์ที่เรียกว่าออโต้แบงเราต้องนำสารที่มีพิษทั้งหมดออกจากรถซึ่งรวมถึงน้ำมันที่อยู่ในโช๊คอัพด้วยโดยใช้เครื่องมือนี้สตาร์ทโช๊คอัพทำหน้าที่เหมือนแทงการเคลื่อนที่ของลูกสูบด้านในสตาร์ทที่ปิดแน่นทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวนายเจลปรับแต่งเครื่องมือที่ปั๊มลมเข้าไปในสตาร์ทน้ำมันจึงไหลออกมาเรียบร้อยทีนี้ก็ยกขึ้นแท่นได้แล้วบนแท่นยกคนงานนำน้ำมันออกจากเครื่องยนต์นำสารทำความเย็นออกจากหม้อน้ำและแน่นอนว่านำน้ำมันเชื้อเพลิงออกด้วยเรียบร้อยครับแห้งสนิทเลยทีนี้พวกเขาก็ลำเลียงรถไปยังเครื่องบดฉีกได้แล้วแต่ไม่ใช่แบบนี้การนำรถเก๋งไปบดอัดนั้นแสดงว่ามันจะใช้เนื้อที่น้อยลงในแต่ละปีมีรถถูกรีไซเคิลกว่า25ล้านคันทั่วโลกเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียนได้ทั้งโลกเกือบมากกว่า4เท่าและรถยนต์ทั่วไปมีอลูมิเนียมน้อยกว่า1ใน10ของน้ำหนักรถซึ่งกว่าครึ่งเป็นเศษโลหะและอลูมิเนียมเกือบทั้งหมดจะถูกนำไปรีไซเคิลโลหะในรถยนต์มีมูลค่ามากยานพาหนะทุกคันบนท้องถนนสุดท้ายแล้วจะต้องถูกนำไปบดฉีกทำให้รถยนต์เป็นสินค้ารีไซเคิลที่มากที่สุดในโลกรถยนต์จากดีพอลูชันจะถูกส่งไปที่โรงบดฉีกเช่นเดียวกับรถคันนี้ที่เวลส์บริษัทรีไซเคิลโลหะเกือบ12ล้านเมตริกตันจากทั่วโลกใน1ปีเพียงพอที่จะสร้างรถยนต์มากกว่า11ล้านคันเมื่อนำรถทั้งคันใส่เข้าไปทั้งโลหะพลาสติกกระจกและโฟมเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโรงงานนี้จึงสามารถแยกวัสดุทั้งหมดหลังการบดฉีกได้ช่วยประหยัดเวลาในการคัดแยกก่อนนำเข้าเครื่องแต่เช่นเดียวกับอลูมิเนียมที่ฟลอริดาเศษโลหะบางชิ้นที่ส่งเข้าเครื่องบดฉีกเป็นโลหะบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นนี้ที่ชานเมืองโคเวนทรีบริษัทได้เศษโลหะบริสุทธิ์จากโรงงานประกอบรถยนต์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลเราไม่ได้ทิ้งโลหะอย่างมักง่ายนะครับอ
พวกเขาเริ่มรีไซเคิลโลหะที่นี่ตั้งแต่วันแรกเมื่อกว่า60ปีก่อนรถแลนด์โรเวอร์1คันมีเหล็กประมาณ2เมตริกตันและยานพาหนะทุกคันทำจากเหล็กรีไซเคิลเพราะวิธีนี้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าการขุดสินแร่จากดินพวกเขาหล่อเหล็กเป็นแผงใหญ่แผงเดียวและพวกเขาผลิตแผงแบบนี้มากกว่า 4,000 แผงทุกวันนี่คือพื้นผิวด้านนอกของประตูครับเราเริ่มจากการกรีดเหล็กแผ่นเรียบแล้วก็นำไปตัดบิดแล้วก็ดัดให้เป็นรูปร่างจากนั้นก็ตัดแล้วก็เจาะส่วนที่ไม่ใช้ออกแล้วเศษโลหะเหล่านั้นก็จะถูกนำไปลดขนาดตามขั้นตอนซึ่งมันจะตกลงไปในเครื่องอัดและถูกส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลครับเช่นเดียวกับการทำโดนัทคุณทำแป้งโดนัทของคุณเองคุณนวดแล้วก็แผ่แป้งออกเป็นแผ่นพอนึกอะไรไม่ออกก็ใช้แม่พิมพ์กดลงไปออกมาก็เป็นโดนัทแล้วครับแล้วซากเหล็กล่ะก็นำไปหลอมแล้วก็ทำให้เป็นแผ่นเหล็กใหม่มันก็เหมือนแป้งแผ่นใหม่ได้มาก็เอามาตัดอีกนั่นแหละครับเศษโลหะแบ่งเป็นสองประเภทเก่าและใหม่นี่คือเศษโลหะใหม่ที่เหลือจากการผลิตบริสุทธิ์มากสามารถส่งตรงไปที่โรงหลอมโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากพวกเราจึงชอบรีไซเคิลแบบนั้นนะครับเราไม่ชอบรีไซเคิลสิ่งที่เราต้องซื้อเลยเศษโลหะทำให้เกิดการรีไซเคิลในอุดมคติมันสะอาดและบริสุทธิ์พวกเขาเรียกว่าการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดมันไม่ได้ปนเปื้อนกับโลหะอื่นๆสิ่งอื่นใดหรืออะไรก็ตามมันเป็นขยะที่สะอาดเพราะเป็นขยะที่สร้างผลิตผลให้กับเราเราสามารถนำมันไปรีไซเคิลกลับไปยังตลาดได้โดยตรงและผ่านเข้าสู่โรงบดได้โดยตัวของมันเองแต่มันก็เหมือนกับการรีไซเคิลทั่วๆไปนั่นแหละครับยิ่งคุณคัดแยกที่จุดผลิตได้ดีเท่าไหร่มันก็จะง่ายต่อการรีไซเคิลมากขึ้นและยิ่งถ้ารีไซเคิลง่ายขึ้นคนก็จะยิ่งทำมากขึ้นเครื่องบีบอัดเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงพวกเขาจึงไม่เคยหยุดป้อนเศษโลหะเช่นเดียวกับที่ดีพอลูชันพวกเขาบีบอัดเศษโลหะก่อนการลำเลียงพวกเราทำได้ถึงอัตราส่วน 3.7 ต่อ 1 สำหรับน้ำหนักของรถบรรทุกแต่ละคันครับซึ่งหมายความว่ารถบรรทุกแต่ละคันที่ผมส่งออกไปนั้นที่นี่ผมต้องป้อนได้ 3.7 คันเป็นจำนวนที่สูงมากไม่ต่างกับปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกไปเลยครับในแต่ละปีพวกเขาส่งโลหะไปยังเครื่องบดอัดด้วยรถบรรทุกถึง800คันและพวกเขาไม่ได้รีไซเคิลแค่เลยผมอยู่ที่นี่มา33ปีแล้วครับพูดตรงๆเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นสังคมที่ถูกทิ้งมาตั้งแต่25ปีแรกแล้วเว้นแต่ว่าสังคมโลหะทุกวันนี้ขยะส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่โลหะนะครับจะต้องได้รับการบำบัดหากจำเป็นจากนั้นก็ค่อยทิ้งหรือเข้าสู่กระบวนการของการรีไซเคิลซึ่งนั่นรวมถึงกระดาษแข็งกระดาษอ่อนหรือแม้แต่ฝาอลูมิเนียมด้วยเราอาจเปรียบเป็นคนงานเหมืองสมัยใหม่ขณะที่มีบริษัทเหมืองแร่ทั่วโลกลอกหน้าดินเก็บเกี่ยวสิ่งที่อยู่ในดินพวกเรากลับออกไปพร้อมกับสิ่งที่อยู่บนผิวดินสิ่งที่ถูกทิ้งไว้เราได้วัตถุดิบกู้สภาพมันและทำให้มีมูลค่าและในที่สุดกลายเป็นวัสดุรีไซเคิลที่จะขับเคลื่อนโลกให้ก้าวหน้าซึ่งแตกต่างกับสินแร่บริสุทธิ์ที่ขุดได้จากพื้นดินครับคุณอาจจะมองไปที่การทำเหมืองแร่ในอนาคตที่ซึ่งสินแร่ไม่เคยหมดไปยานพาหนะทุกคันวันหนึ่งจะต้องถูกทำลายแต่จิตวิญญาณของพวกมันจะกลับมาอยู่ในอีกร่างหนึ่ง